สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่มหก,กรรม Relearn f ฟสติวัล2 4 2 4สําำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับ m APP a p p ้าสร้างพลังภาคีเครือข่ายเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมชวนพ่อแม่คนทำงานด้านเด็กปรับมุมมองเก่าเปลี่ยนมุมมองใหม่เรียนรู้ทักษะการเลี้ยงดูเด็กสมัยนี้ค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับ m APP a p p ้าและภาคีเครือข่ายจัดมหกรรมรี l e a r n Festival 2024ภายใต้แนวคิดหลัก Co-creating Next Generation หรือร่วมกันสร้างเจเนอเรชันต่อไปโดยภายในงานเปิดพื้นที่จัดกิจกรรม9โซนด้วยกันอาทิโซนสนามเด็กเล่นโซนอาร์ตแอนด์คโซน Creator อร์ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวสนับสนุนให้สร้างโชว์ที่มีความคิดสร้าง สำหรับเด็กโดย r e t h i n g of Future t 0 y นโยบายเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและครอบครัวเป็นต้นนางสาวนัทยาบุญพักดีผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวสอสอสอได้กล่าวว่าสอสอสอให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวเพราะเด็กและเยาวชนคือบุคลากรในอนาคตของชาติขณะที่ครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพแต่การดูแลเด็กให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่ายในสังคมไม่ใช่หน้าที่ของคน ใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งรัฐบาลต้องวางระบบสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสที่เสมอภาคกันในการเติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งทางด้านนางมิราเวรุภาค ผู้ก่อตั้งแมปป้าได้กล่าวว่าแมปป้าได้รับการสนับสนุนจากสสสทำงานด้านองค์ความรู้สำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กแบบอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศรอบตัวเด็กที่ต้องแข็งแรงซึ่งจะเป็นคอนเซปต์ของงานด้วยที่ว่าหากดอกไม้ไม่บานเราไม่แก้ดอกไม้แต่ต้องแก้สภาพแวดล้อมซึ่งงานนี้เน้นเรื่องมุมมองที่มีต่อเด็กผ่านกิจกรรมหลัก9โซน อาทิโซนสนามเด็กเล่นมีนินายารินดาบุญนาคนักออกแบบสนามเด็กเล่นมาช่วยสนับสนุนจินนาการเด็กส่งเสริมให้เด็กเป็นคนสร้างการเล่นไม่ใช่เสพการเล่นซึ่งการสร้างการเล่นจะทำให้เด็กฉลาดขึ้นโซนครีเอเตอร์ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวสนับสนุนให้คิดสร้างโชว์ที่มีความคิดสร้างสารรค์สำหรับเด็ก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามเรื่องราวของการสร้างนิเวศการเติบโตของเด็กรุ่นใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ w w w m a p b a m e d i a c o m ค่ะหรือที่เพจ Facebook mappa learning